เหนื่อยไปหน่อยครับเหนื่อยไหมฮะอีกนิดนึงนะฮะกระดุมผิดเม็ดฮะขอโทษนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแต่ฮะวันนี้ใครอยู่กับเฟยบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เฟยมารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านเลยนะครับเข้าสู่งาน Cutie Pie to You Final EP วันนี้ถือว่ามากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆต้องบอกตามตรงนะครับว่าการตอบรับของแฟนๆทุกคนในถือวันนี้คือคับข้างนะฮะแล้ววันนี้นะครับในฐานะของผมรัชพงศ์ดงมิติครับออฟฟี่นั่นเองจะขอกราบเป็นตัวแทนของทีมงานแล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับที่อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งซัพพอร์ตทั้งคอยดูแลทั้งคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงปั่นเทรนด์ Twitter ให้กับพวกเรามาตลอดซึ่งติดเทรนด์ Twitter อันดับโลกทุกครั้งทุก EP ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองนะครับแน่นอนฮะวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเช่นเดียวกันทุกคนอยากจะขอเช่นเดียวกันนั่นก็คือการปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์ครับทุกคนที่ถือโทรศัพท์ตอนนี้ครับถือโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะพร้อมกับการพิมพ์แฮชแท็กที่สำคัญที่สุดในวันนี้นั่นก็คือ Cutie Pie to You Final EP เริ่มปั่นได้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้ผมขอย้ำนะครับแฮชแท็ก Cutie Pie to You Final EP คนละหนึ่งทวิตผมว่าเป็นอย่างน้อยหรือถ้าคุณรักพวกเรามากกว่านั้นขอคนละ2ถึง3ทวิตเลยได้มั้ยครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ขออย่างน้อยเลยนะฮะขอให้ถึง 1M 1ล้านไปเลยได้มั้ยครับสัญญาแล้วนะครับดังนั้นนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับร่วมกันปั่นแฮชแท็กเลยเพราะวันนี้พี่ออฟใจดีมากๆเขาบอกว่าเขาจะแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ปั่นแฮชแท็กโดยการสุ่มแจกด้วยนะฮะดังนั้นนะครับขอความร่วมมือขอความสนุกแล้วก็ขอกำลังใจในการซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะฮะวันนี้แน่นอนครับว่าเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นทีเซอร์ที่เพิ่งจะปล่อยออกไปใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องราวของคุณเหลียงจะหนูเกื้อนะฮะถือว่ากำลังเป็นอะไรที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากๆนะครับรวมถึงกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้จนมาถึงวันที่เป็นงานแต่งของเขาสังเกตไหมฮะว่าในทีเซอร์เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะมากทั้งในเรื่องของแหวนหายบ้างแหละซุ้มดอกไม้ถล่มบ้างแหละฝนตกบ้างแหละท่าเรือปิดบานหลวงมาไม่ได้หลายๆสิ่งหลายอย่างครับผมเชื่อว่าแน่นอนนะสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมักมาพร้อมกับอุปสรรคครับดังนั้นนะครับวันนี้ทุกท่านเอาใจช่วยคุณเหลียนกับหนูเกื้อด้วยนะครับรวมถึงแน่นอนนะเฮียอี้กับคนเดียวรวมถึงคุณเหนือกับสินเสมอเรื่องราวความรักของเขามีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมขอนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเจอพวกเขาครับไหนครับใครมารอเจอคุณซีครับ
ียงกี้ดีขนาดนี้ผมบอกเลยนะครับภูมิใจสุดๆผมเชื่อครับว่าวันนี้เนี่ยทุกคนนะฮะมาให้กำลังใจนักแสดงทุกท่านอยู่แล้วรวมถึงเป็นอะไรที่ดีมากๆที่จะมาได้ชม EP สุดท้ายไปพร้อมๆกันนะครับจะถือเป็นภาพที่น่าจดจำมากๆวันนี้ผมย้ำนะครับว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราอาจจะได้ดู